ท่านผู้ชมเนื่องในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาก็พอดีครบรอบ137ปีดังนั้นพวกเราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันกรรมกรในไทยศตวรรษที่18หาต้นศตวรรษที่19หลายประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาได้โค่นล้มระบอบศักดินาและสั่งตั้งระบอบนายทุนขึ้นแทนภายใต้การปกครองของพวกนายทุนส่วนสั้นกรรมกรได้ถูกกดขี่ขูนฮีดนับมือนับนักหน่วงบ่ว่าจะเป็นการออกให้งานสุดที่ลำบากและมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตเนื่องจากระบบป้องกันภัยของเครื่องจักรแม่นยังบ่ทันมีนายทุนนับมือเพิ่มทวีการบังคับคุมเหงให้กรรมกรออกให้งานโดยบ่มีเวลาพักผ่อนเลยซึ่งเฮ็ดเวียกมือหนึ่ง14หา15ชั่วโมงการออกให้งานก็นักหลายแต่ค่าแรงงานสัมผัสต่ำการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยแรงงานในสถานที่เฮ็ดเวียกบ่ดีสำหรับสวัสดิการสังคมก็แมนบ่ได้รับการเอาใจใส่ดังนั้นจึงเกิดมีข้อขัดแย้งซึ่งข้อขัดแย้งนั้นนับมือนับหุ่นแรงขึ้นต่อกับเหตุการณ์คือแนวนั้นส่วนสั้นกรรมกรและสาวพวกแรงงานจำเป็นจึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นขบวนลุกฮือขึ้นต่อสู้กับส่วนสั้นนายทุนเพื่อทวงให้นายทุนเพิ่มเงินเดือนและลดพรสมองเฮ็ดเวียกลงซึ่งขบวนการต่อสู้ข้างทำอิดนั้นแมนยูที่ประเทศอังกฤษในปี1764เพราะอังกฤษในสมัยนั้นเป็นประเทศที่ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมไบกมูขบวนการต่อสู้นี้เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมและนำพากรรมกรต่อสู้ต้านพวกนายทุนส่วนสั้นกรรมกรในประเทศอังกฤษจึงได้จัดตั้งองค์การกรรมบาลที่เป็นตัวแทนของตนขึ้นจากนั้นขบวนการต่อสู้ของส่วนสั้นกรรมกรสาวผู้ให้งานนับมือยิ่งเติบใหญ่ขยายตัวตกมาฮอดวันที่1พฤษภาคมปี1886อยู่ประเทศอเมริกาในตัวเมืองชิคาโกเป็นครั้งทำอิฐที่ส่วนสั้นกรรมกรและสาวผู้ให้งานได้มีการต่อสู้โดยถือเอาเนื้อในของแถลงการเรียกร้องให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรที่ว่าแต่นี้ต่อไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมือคือ8ชั่วโมงต้องพักผ่อนและ8ชั่วโมงเฮ็ดเวียกในมื้อนั้นได้มีกรรมกรพร้อมกันนัดหยุดงานถึง 5,000 แห่งในตัวเมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาตามบทรายงานของสหพันธ์แห่งงานอเมริกาได้ตีราคาว่าในประวัติศาสตร์ของอเมริกาบ่มีเวลาใดเลยที่มีขบวนการของมหาชนลุกฮือขึ้นต่อสู้พร้อมกันอยู่ตามบรรดาโรงจักรโรงงานคือแนวนี้จากเหตุการณ์ของวันที่1พฤษภาคมปี1886มันได้สร้างกระแสฟ้องอันใหญ่หลวงและแข็งแรงถึงขบวนการกรรมกรยุทธวิปยุโรปและทวีปอเมริกาที่เป็นกำลังใจให้ขบวนการต่อสู้ของกรรมกรในทั่วโลกทั้งเป็นบาดก้าวขยายตัวแห่งไสยศาสตร์เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอันใหญ่หลวงของส่วนสั้นกรรมกรและสาวผู้ให้งานในขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของตน